สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาถ่ายบรรยากาศพัทยาให้ดูกันนะคะว่าสถานการณ์โควิดที่พัทยาส่งผลกับเศรษฐกิจยังไงนะคะนี่เห็นไหมผับบาร์ปิดหมดเลยนะคะแล้วก็คนน้อยมากนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเลยนะคะดูสิไอ้นี่เป็นห้างเซ็นทรัลเนาะแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยนะคะนี่ดูสิไม่มีคนถนนนี่โล่งมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะอยากให้พัทยาเป็นอย่างนี้ตลอดนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีกับคนหลายๆคนเนาะถามว่าดีกับตัวเองไหมมันก็ดีอะค่ะเพราะว่ารถไม่ติดแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะบรรยากาศริมชายหาดก็ถือว่าดีมากนะคะสำหรับคนไทยเนาะดูไปเรื่อยๆนะคะคลิปมันจะสั่นๆหน่อยเนาะเพราะว่าขับรถถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ใช้มือจับนะนี่บรรยากาศนะดูสิท่านผู้ชมแม่ค้าแม่ขายก็มีนะแต่สดน้อยมากนี่บรรยากาศนะอันนี้ห้างนะคะไม้ช้อปปิ้งมอลล์เนาะทุกสิ่งปิดหมดบาร์ผับเรสตอรองก็ปิดหมดนะคะนี่บรรยากาศหน้าหาดเนาะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะแล้วก็รถบัสรถทัวร์ก็ไม่มีนะนี่เป็นประวัติศาสตร์ของพัทยาเนาะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะดูสิแปลกมากอะแล้วก็ทั่วโลกก็น่าจะเป็นเนาะประมาณนี้หูโล่งมากเลยอ่ะนี่บรรยากาศในห้างปกตินี่คนจะเดินเยอะมากนะคะดูสิไม่มีคนเลยนักท่องเที่ยวก็ไม่มีส่วนมากก็จะเป็นคนไทยนะดูสิปิดร้านคงร้านค้าปิดหมดเลยก็เป็น walking street นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของพัทยาเนาะแต่ว่าปิดหมดเดี๋ยวจะขับรถพาไปดูเนาะว่าบรรยากาศเป็นยังไงว่ามันจะโล่งขนาดไหนนะคะดูสิ welcome to พัทยานะคะ walking street เนาะดูสินี่มีวินจอดนิดหน่อยนะรู้สิยังกระป๋าช้าตลกมากนี่เป็นเส้น walking นะคะท่านผู้ชมดูสิไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีต่างชาติไม่มีคนไทยไม่มีคนเลยเงียบกริบนะคะดูสิมันแปลกประหลาดมากเลยอะร้านอาหารปิดหมดเลยอะไทยพังพินาศแน่ๆเลยนะท่านผู้ชมดูสิคิงฟู้ดก็ไม่มีคนไทยน้อยมากเออนี่ไงนักท่องเที่ยวมีอยู่2คนเออเนี่ยนักท่องเที่ยวนะคะท่านผู้ชมดูสิมีแค่นี้ตลกอ่ะโอเคตอนนี้นักท่องเที่ยวมีอยู่ 2-3 คนเนาะท่านผู้ชมดูสิขับมาปิดหมดเลยนะคะอันนี้เป็นวันที่28มีนานะคะวันที่8เนาะถ่ายไว้ดูนะดูสิปิดหมดโอ้
มแปลกมากรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเช่านะประมาณนี้นะท่านผู้ชมโอเคเนาะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะพาไปไหนเที่ยวไหนก็ติดตามกันเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ